وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความพานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่ดูในบันทึกของทาง YouTube ด้วยก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณอัลลอฮฺที่ให้ผมและท่านทั้งหลายได้ยังมีโอกาสได้ทำอามัลอิบาดะห์ได้มาฟังเรื่องราวของศาสนามีอีกหลายคนพี่น้องครับที่เขาไม่มีโอกาสได้ลืมตาขึ้นมาในวันนี้เพราะอายันของเขาวาระเวลาตายของเขาได้มาถึงแล้วนั้นทุกวันที่ผ่านที่เรามีชีวิตอยู่นั่นก็คือเท่ากับเวลาที่เราอยู่ในดุนยานั้นเหลือน้อยลงน้อยลงผมเนี่ยเจอบางคนเนี่ยนะครับอายุเยอะๆแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเยอะตามอายุด้วยนั่นก็คืออามัลอิบาดะห์แต่ตรงกันข้ามบางทีคนเราเนี่ยอายุยังไม่เยอะหรอกแต่สิ่งที่มันน้อยลงไปด้วยก็คือการทำอามัลอิบาดะห์คนบางคนอายุ60 70นี่ยังถือศีลอดนะครับซุนัตวันจันทร์วันพฤหัสอยู่เลยนะแต่ถามว่าไอ้ชะบาบนะแข็งแรงดีๆเนี่ยเป็นไงบางทีก็ไม่เอาหรอกทั้งๆดิถ้าเรามองตามอาดาตามหลักทั่วไปแล้วเนี่ยคนแก่ๆเนี่ยความจริงแล้วน่าจะเกิดความยากลำบากในการถือศีลอดมากกว่าคนที่เขาเป็นหนุ่มเป็นคนสาวที่เขายังมีกำลังวังชาแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความแตกต่างกันนอกเหนือจากกำลังนั่นก็คือเรื่องของอีหม่านนั่นเองความศรัทธานั้นความศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นแรงปลุกให้เรานั้นได้ทำอามัลอิบาดะห์ท่านอิหม่ามบุคอรีรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าอันอีมานุนยาซีดูวะยันกุสอีมานนั้นมีเพิ่มแล้วก็มีลดวะยาซีดูบิลอามัลบิอีมานนั้นจะเพิ่มด้วยกับเรื่องของบิตออะห์ด้วยกับการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการทําอามัลอิบาดะห์วะยันกุสและมันจะลดด้วยกับการทําในสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ห้ามพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันนี้ผมคงไม่ได้มาอ่านตำราเป็นภาษามลายูนะผมอ่านไม่เป็นนะครับภาษามลายูเนี่ยนะไม่ได้เรียนก็เรียนภาษาไทยนะครับแล้วก็ภาษาอาหรับนะส่วนภาษามลายูเนี่ยก็ต้องไปฝึกฝนแต่เคยเรียนบาฮาซามลายูแต่หนังสือที่เป็นยาวีอันนี้ไม่ได้เคยเรียนนะครับก็ไม่เป็นไรพี่น้องครับเพราะว่าตำรับตำราในภาษามลายูเนี่ยเขาก็แปลออกมาจากภาษาอาหรับอีกทีนั่นแหละคือต้นตอเดิมมันก็คือภาษาอาหรับนั่นแหละนะแล้วก็แปลออกมาก็เขียนเป็นตำรับตำราเป็นภาษามลายูแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ในตำรับตำราของภาษามลายูมีนั่นก็คือว่าอาจจะมีความละเอียดกว่าเนื่องจากเขาเอามาเขียนจากสภาพของสังคมที่เป็นอยู่ในอาหรับเนี่ยต้องบอกว่าในอาหรับกับแถวบ้านเราเนี่ยบางอย่างวัฒนธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันคนไทยเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่เนี่ยมีก้มนะครับบางทีคนนั่งอยู่เนี่ยบางทีเราก็ไม่กล้าเดินผ่านเราจะเดินอ้อมแต่ในอาหรับเนี่ยเขาไม่สนหรอกนะเขาเดินข้ามเลยเดินผ่านอยู่ก็เดินตัดหน้าเลยนั้นไม่ต้องไปเห็นว่าไปที่มัสยิดฮารอมนี่มัวจะให้ทางเราไม่ได้ไปทันทีเป็นไงฮะเดินข้ามเลยนะนั่นจะบอกว่าบางทีวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ต่างกันแต่หลักการศาสนานี่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับก่อนที่จะเริ่มบรรยายในเรื่องของฟิกอย่างง่ายเนี่ยอยากจะพาพี่น้องมาดูเรื่องของอามัลอิบาดะห์ที่มันง่ายมากและนบีก็บอกว่าใครก็ตามที่ทำนี่นะตะดะคุลุนยันนะตะบิสซาลามินใครที่ปฏิบัติในข้างต้นที่ผมจะกล่าวเนี่ยนะครับจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความสันติและราบรื่นคำว่าบิสลามินนั้นหมายความว่าหลายๆคนเนี่ยเข้าสวรรค์เหมือนกันแต่เข้าสวรรค์ในสภาพแบบไหนบางคนอาจจะตกนรกก่อนแล้วก็ค่อยเข้าสวรรค์อันนี้คือคนมุสลิมถ้าเป็นมุมินเนี่ยเข้าสวรรค์โดยตรงเลยหรือบางคนเนี่ยอามัลอิบาดะห์เนี่ยเรียกได้ว่าฉิวเฉียดนะก็เวลาข้ามสะพาน
ซีรอต้นมุสตากีมเนี่ยสะพานซีรอตเนี่ยครับอัสซีรอตเนี่ยชื่อสะพานเนี่ยนะครับเป็นไงฮะก็จะเกิดความยากลำบากบางคนนี่ก็คานบางคนนี่ก็เดินนะบางคนนี่เหงื่อตกแล้วตกอีกอันนี้ว่าไปแต่ในฮะดีษนี้บอกว่าตัดดูคูลุนเจนนะตะบิสสลามเขาจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความราบรื่นด้วยกับความสันติฮะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิบนุมาจาห์นักติรมีซีนะครับเป็นฮะดีษซอฮีฮ์คนที่รายงานฮะดีษในชื่ออับดุลลอฮ์บินสลามอับดุลลอฮ์บินสลามรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นฮะดีษแรกๆเลยพี่น้องครับที่ท่านนบีพูดตอนที่ท่านนั้นอพยพมาที่เมืองมะดีนะห์คนเราเนี่ยเวลามาอยู่ต่างถิ่นต่างที่กันแล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้การปรับตัวต้องใช้การปรับตัวบางคนนี่เป็นไงฮะเวลาย้ายเข้าไปอยู่ในอีหมู่เกมหนึ่งเนี่ยพี่น้องมุสลิมด้วยกันนี่แหละแต่บางทีก็เป็นไงครับก็ยังเกิดความไม่เข้าอกเข้าใจกันในบางเรื่องคือยังไม่เกิดความสนิทสนมกันนะทำไมอ่ะก็มันไม่ได้เห็นหน้ากันมาตั้งแต่เกิดไม่เหมือนคนในหมู่เกมเดียวกันเจอกันรู้จักกันดีดังนั้นนบีเนี่ยคนที่อพยพมาเนี่ยเขาเรียกว่ามาจากคำว่าฮิจรอมูฮาจีรีนนะแปลว่าผู้อพยพส่วนคนที่อยู่ในมะดีนะห์เนี่ยหรือเมืองยัสริบในตอนนั้นนะครับเขาเรียกว่าอันซอรคนที่ให้การช่วยเหลือสองกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่เคยเจอมาก่อนเพราะอยู่กันคนละต่างที่กันแต่เป็นมุสลิมเหมือนกันเนี่ยท่านนบีก็ให้หลักการเอาไว้ว่าทำยังไงล่ะเมื่อเราไปอยู่ต่างถิ่นจะทำยังไงให้เกิดความรักความสามัคคีกันนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนนี่แต่งงานรับลูกสะใภ้จากต่างมุเกมนะในสมัยก่อนนี่บางทีเป็นเรื่องแปลกเลยนะใครที่ไปได้คนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะเพราะไงครับพอตื่นเช้ามาอีกคนนึงกินโจ๊กอีกคนนึงกินข้าวยำไม่เหมือนกันแล้วมีคนแพ้บูดูแต่ว่าเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันจะทำยังไงล่ะไอ้เรื่องไอ้ข้อแตกต่างแบบนี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยจะให้มันหายไปเนี่ยท่านนบีได้บอกว่างี้ยาอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์เอ๋ยอับชุสซาลามะอย่างแรกเลยนะที่นบีใช้นั่นก็คือเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันทำยังไงครับอับชุสซาลามให้แพร่สลามหมายความว่าเวลาเจอกันนี่ให้สลามกันเยอะๆทั้งคนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักคำว่ารู้จักนั้นหมายความว่าเรารู้จักชื่อเขาชื่ออะไรลูกหลานเขาเป็นยังไงรู้เขาเป็นมุสลิมอันนี้ไม่มีปัญหาแต่คนไม่รู้จักจะไปให้สลามยังไงก็รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมน่ะพอแล้วใส่ฮิญาบมาให้สลามได้ไหมได้ใส่หมวกกะฟียอมาให้สลามได้ไหมได้นั่นแหละไม่ต้องไปถามชื่อก่อนมึงยีครับชื่ออะไรจ้าตระกูลอะไรเนี่ยนามสกุลอะไรอ๋อเอออัสสลามุอะลัยกุมแล้วค่อยให้สลามเปล่าทำไงก่อนเลยให้สลามก่อนเลยและหลังจากนั้นเราค่อยสนทนาไปจะเป็นลูกหลานกันจะเป็นยังไงจะเป็นอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยนะครับให้เป็นไงฮะให้สลามก่อนนะอับชุสสลามการให้สลามเนี่ยเป็นซุนัตแต่การรับสลามเนี่ยเป็นวาญิบแต่นบีบอกว่าคนที่ประเสริฐกว่าคือคนที่ให้แปลกไหมทั้งที่หลักการศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยความดีความประเสริฐนั้นฟัดดูต้องมากกว่าสุนัตฟัดดูนั้นต้องมากกว่าสุนัตเช่นคนละหมาดสุนัตรอวาติบ12รอกอะอ์ตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนบีบอกว่าไงครับอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหรือพระราชวังหรือแล้วแต่จะแปลนะในฮะดีษบอกบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์บางคนบอกอาจารย์นี่สบายแล้วฉันเก็บตะรอวาติบแต่ฟัดดูฉันไม่เอาอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้หมายความว่าฟัดดูที่เราทำนั่นน่ะพี่น้องครับมีความดีมากกว่าสุนัตแต่สุนัตเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ขนาดนี้แล้วแล้วถามว่าฟัดดูจะขนาดไหนหรือ2รอกอะอ์ตก่อนละหมาดซุบฮ์นี่ดีกว่าดุนยาแล้วก็สิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดก็ถามว่าแล้วละหมาดซุบฮ์ล่ะคุณค่ามันจะขนาดไหนมันก็ต้องดีกว่าซุนัตนะถือศีลอดวันจันทร์วันพฤหัสดีมั้ยดีแต่ก็ไม่เท่ากับรอมฎอนถือศีลอดฟัดดูในรอมฎอนเห็นไหมครับดังนั้น
กฎโดยทั่วไปของหลักการศาสนาเนี่ยฟัรดูย่อมมีความประเสริฐกว่าสุนัตนะครับยกเว้นเรื่องนี้แหละเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเดียวที่ว่าเป็นไงฮะเป็นเรื่องที่ทำสุนัตแต่ประเสริฐกว่าวาญิบวาญิบนั่นก็คือการรับสลามการรับสลามนั้นบังคับครับแต่การให้สลามนั้นเป็นสุนัตแต่คนที่ให้สลามก่อนมีความประเสริฐกว่าคนที่รับสลามนะคนที่ให้สลามก่อนมีความประเสริฐกว่าคนที่รับสลามอัชชุสสลามการให้สลามนั้นคือการกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันนี้เป็นคำสลามที่เต็มนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าหลายๆคนเนี่ยชอบเติมหลายๆอย่างพี่น้องครับศาสนาปิดเอาไว้ถ้าปิดเอาไว้เนี่ยเราอย่าไปเปิดแต่ไหนที่ศาสนาเปิดเอาไว้เนี่ยเราอย่าไปปิดกิยามุลเลนเนี่ยพี่น้องทำได้ทำได้ไม่มีจำนวนจำกัดนะกิยามุลเลนเนี่ยมัสนานบีบอกทำทีละสองทำไปเถอะแม้กระทั่งละหมาดดูฮาเองเนี่ยนะครับพอไปดูในหะดีษของท่านนบีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมี8มี12แล้วก็มีไม่จำกัดทำได้ไม่จำกัดเลยถ้าเกิดสมมุติเนี่ยวันนี้มีโอกาสพี่น้องได้ไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมตั้งแต่หลังละหมาดซุบฮ์ไปเลยเนี่ยพี่น้องครับพอเข้าเวลาพอดวงอาทิตย์ขึ้นได้1ด้ามหอกพี่น้องเริ่มละหมาดไปเลยทีละ2จนกระทั่งก่อนถึงละหมาดดูฮดประมาณ15นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตรงหัวเนี่ยนี่ห้ามนั่นน่ะละหมาดไปได้เรื่อยๆเลยได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละก็ว่าไปนะสลับกันก็ได้พอละหมาดเสร็จแล้วนั่งอ่านกุรอานสักยุสนึงเสร็จแล้วยืนละหมาดต่อละหมาดไปเรื่อยๆนี่เรื่องศาสนาเปิดเอาไว้ทําไว้นะอัชชุสสลามให้สลามนะประโยคเนี่ยมันจบอยู่แค่นี้ดังนั้นเนี่ยอย่าไปใส่เพิ่มบางคนก็เป็นไงครับใส่คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาไปใส่ตะอาลาเข้าไปอันนี้ก็บอกกับพี่น้องนะเป็นคำเตือนเฉยๆนะครับว่าอย่าไปใส่เพิ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นบีสอนอัลลิมนีเนี่ยที่นบีสอนฉันหรือสอนเราเนี่ยนะให้เป็นไงฮะให้หยุดแค่นี้มีอยู่หะดีษบทนึงเนี่ยเวลาที่เราจามพี่น้องครับเรากล่าวว่าอะไรครับอัลฮัมดุลิลละห์จำไว้นะอันนี้นบีสอนว่าให้ตะฮมีดเวลาฮัชชุยออกมาเนี่ยนะทำไงด้วยปิดปากแล้วก็พยายามเก็บเสียงให้มากที่สุดแต่บางคนนี่จามทีไปไงดังทั้งสุเหร่าเลยก็ปิดนิดนึงเพราะการจามเนี่ยนะการจามกับการหาวนี่ต่างกันการหาวนี่อัลลอฮ์ไม่ชอบจามเนี่ยอัลลอฮ์รักแต่ประเด็นก็คือมารยาทนี่คือไงฮะให้เราปิดปากพอปิดปากก็พยายามหลบเสียงนิดนึงนะครับพอจามมาปั๊บปิดปากแล้วกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครั้งหนึ่งซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องครับนะเห็นซอฮาบะห์ด้วยกันจามพอเขาจามเนี่ยเขาก็กล่าวว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัลฮัมดุลิลละห์เขาศอลาวาตนบีด้วยแล้วก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งถามบอกว่าฉันนี่นะอยากทำเหมือนท่านมากแปลว่าอยากจะศอลาวาตนบีเหมือนท่านเลยแต่ที่ฉันไม่ทำก็เนื่องจากท่านนบีนั้นเวลาจามท่านนบีจะกล่าวแค่อัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีจะไม่ศอลาวาตอยากทำไหมอยากแต่ที่ทำไม่ได้ก็เนื่องจากว่าไงครับเพราะว่านบีทำไว้เป็นแบบแล้วว่าพอจามกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนจะศอลาวาตในเวลาอื่นไม่มีปัญหาจะศอลาวาตแต่ว่านี้กำลังเอาศอลาวาตมาใส่ในตอนจามซึ่งในตอนจามนบีสอนแล้วว่าเมื่อจามให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมหรือว่าเราจะเล่นยันฟะจบฟาติฮะห์เลยอัลฮัมดุลิลละฮิร็อบบินาอาลามีนป้ามันก็ไม่ได้อีกมันได้แค่นี้นะครับเสร็จแล้วคนที่รับจามก็บอกไงยะรฮัมมุกัลลอฮ์นะยะรฮัมมุกัลลอฮ์แล้วคนที่รับต่อก็ยะฮดีนาวะยะฮดีกุมุลลอฮ์วะยุสลิฮบารกุมนะนี่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่สอนเอาไว้งั้นเช่นเดียวกันเวลาสลามเนี่ยเรามีให้เลือก3ระดับระดับแรกอัสสลามุอะลัยกุมอันนี้ถือว่า10ความดี2อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์20ความดี3อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์30ความดีนะครับนบีสอนใ
เผยแพร่สลามให้แพร่สลามทั้งคนรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักอย่างที่สองว่าอาจารย์มุตตอามะให้เลี้ยงอาหารให้เลี้ยงอาหารดีไหมเลี้ยงอาหารดีเป็นซุนนะของท่านนบีพี่น้องครับเวลาใครมีริสกีนะอันนี้เนี่ยไม่จะแปลว่าจะต้องมาเลี้ยงเป็นวาระเฉพาะถ้าเป็นวาระเฉพาะนี่ยกตัวอย่างเช่นวลีมะอันนี้วาระเฉพาะนะวลีมะนี่ให้เป็นไงครับให้ดีใจเนื่องจากได้ทำการแต่งงานนะครับหรือว่านิกะห์ตามบทบัญญัติของศาสนาก็มีการงานเลี้ยงฉลองอีกอันนึงที่เป็นเคล็ดลับอย่างนึงที่นบีบอกว่ามันเป็นการเอะลานไปในตัวคือเมื่อว่ามีวลีมะเนี่ยเป็นการประกาศให้สังคมหรือในหมู่เก็มนั้นเนี่ยได้รู้ว่าชายกับหญิงคนนี้สองคนนี้ได้แต่งงานกันอย่างถูกต้องแล้วจะได้เป็นไงครับเวลาเห็นผู้หญิงกับผู้ชายซ้อนมอไซค์กันจะได้บอกเฮ้ยมันแต่งกันหรือยังเพราะไปแต่งที่ไหนอะไปแอบแต่งในป่าแล้วใครจะไปรู้ล่ะก็คิดไปนู่นไปนี่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแต่งงานก็ต้องเป็นไงครับเป็นการเอียรานด้วยก็คือวลีมะมีงานเลี้ยงนะครับพอมีงานเลี้ยงเป็นไงครับคนในมุเก็มก็รู้พอรู้เสร็จแล้วมันก็เป็นการขจัดฟิตนะจากการซุบซิบนินทากันได้วาจาอิมูนะจออามเนี่ยนบีบอกหมายถึงการเลี้ยงอาหารโดยทั่วไปพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีนั้นครั้งหนึ่งท่านนบีถูกเชิญไปงานไปไม่ใช่งานนะครับไปทานอาหารที่บ้านเสร็จแล้วมีคนเดินติดตามนบีไปมีคนที่เดินติดตามนบีไปด้วยเพราะว่าเวลานบีเดินออกมาก็มีคนที่อยากจะมาถามท่านนบีนะครับปรากฏว่าชายที่เชิญท่านนบีนั้นเชิญเพียงแค่ท่านนบีคนเดียวให้มาทานอาหารที่บ้านเวลานบีให้สลามเสร็จแล้วชายคนนั้นเปิดรับพอเตรียมอาหารเอาไว้เนี่ยพอดีนะพอเวลาทำอาหารเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องกะคนถูกไหมทำเยอะเป็นไงครับเหลือถ้าทำพอดีเกินไปเป็นไงไม่พอก็ต้องทำกะเอาไว้กว่าประมาณแขกประมาณสักเท่าไหร่20คนอ่ะกับประมาณนี้ไม่ใช่ว่ากะแขกไว้20คนมา200ทำไงพี่น้องกินน้ำเปล่าแล้วกันดังนั้นเนี่ยพอเปิดประตูไปนบีให้สลามเสร็จนบีก็บอกว่าท่านจะว่ายังไงกับคนที่ติดตามฉันมาท่านจะว่ายังไงกับคนที่ติดตามฉันมาถ้าท่านไม่อนุญาตให้ทานฉันก็จะให้เขากลับไปปรากฏว่าเป็นไงครับชายคนนี้บอกว่าอ๋อพอดูในครัวแล้วพอตามมาไม่กี่คนอ้าวเชิญหมดเลยอันนี้ถึงจะกินได้นั้นมารยาทอย่างหนึ่งวันซื่อนี่มีโอกาสเขามีงานอยู่บนศูนย์กลางอิสลามนะครับก็มีห้องประชุมก็เราก็ถามเขาบอกว่าบังมีอาหารเลี้ยงเปล่าจะไปร่วมฟังบรรยายข้างบนเขาบอกอ๋อมีข้างล่างเขามีวลีมะอยู่อันนี้จะไปอะไรฮะไปอาศัยกินข้างล่างงานวลีมะข้างล่างแล้วใครแต่งล่ะญาติบังใช่ไหมเปล่าเขาไม่รู้จักเหมือนกันอันนี้กินไม่ได้นะเพราะเขาไม่ได้เชิญแต่เขาไม่เชิญนี่ไปไม่ได้นะครับนั่นก็เหมือนกับเป็นการเลยเป็นการไปขโมยเขาอย่างนึงแต่ถ้ามีวิธีการเหมือนกันท่านก็ไปหาเจ้าภาพแล้วท่านก็บอกไปตรงๆเลยว่าบางยีวันนี้ฉันหิวมากๆเลยขอฉันไปกินได้ไหมถ้าเขาบอกได้ได้เหมือนกับที่นบีขอกับเจ้าของเจ้าภาพนั่นแหละอีกอันหนึ่งน่ากลัวเหมือนกันพี่น้องครับเขาเชิญมากินแต่เขาไม่ได้เชิญมาขนอันนี้ประเด็นเหมือนกันนะเขาเชิญมากินอาหารปรากฏว่าไม่กินอย่างเดียวพี่น้องครับไปอยู่ที่หม้อแกงตักเอากลับบ้าน10ถุง20ถุงไอ้เจ้าภาพนี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหรอกูทำบุญทีไม่เหลือเลยเนี่ยแกกะไว้ให้หลานมันยังไม่กลับมาไอ้นี่ขนเอาแล้วก็พอไปบ่นบอกว่าไงเขาทำบุญจะไปว่าอะไรล่ะเขาเชิญมากินอาหารพี่น้องถ้าเราจะขอกลับบ้านอันนี้ถ้าให้เราขอนะไม่ใช่เป็นไงครับใช้วิสาสะเดินไปที่หม้อแกงตักเอาใส่ถุงแล้วไปแอบไว้ที่มุมพอเขาจะเดินกลับไปไงเดินให้ขึ้นมอไซค์ทีละอันอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเยอะนะที่ผมพูดเนี่ยมันมีจริงทำบุญแล้วก็ไม่พอทำไมไม่พอล่ะขนใช่ไหมอันนี้ไม่ฮาลาลนะบอกไว้ก่อนนะพี่น้องนะนี่เหมือนกันขโมยเลยท่านต้องไปขอเจ้าภาพแล้วแต่เขาไม่ได้ให้กลับบ้านท่านก็ไม่ต้องเอาเพราะเขาเชิญมาทานอาหาร
เขาไม่ได้เชิญมาขนกลับบ้านแต่ส่วนใหญ่แล้วด้วยกับธรรมเนียมของการทำอาหารเลี้ยงเมื่อมีคนมาช่วยงานเช่นเขามาแต่เช้าเลยเขามาสับไก่ถูกไหมเขามากวนแป้งขนมแต่เช้าเลยเนี่ยเวลาที่กินเสร็จแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะได้อะไรฮะได้แกงแจกไปด้วยอันนี้เขาจะเตรียมไว้อยู่แล้วเป็นที่รู้กันอ้าวบ้านนี้เอาไปชุดนึงนะบ้านนี้เอาไปชุดนึงนะแต่ประเด็นบ้านเรานี่ไม่ใช่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยช่วยก็ไม่ได้มาช่วยแต่เป็นไงครับมั่งเฝ้าอยู่ที่หม้อเลยตักเอาตักเอาตักเอาตอนแรกก็นึกว่าตักให้คนอื่นที่ไหนได้ของตัวเองหมดเลยอันนี้น่ากลัวนะแล้วก็สุดท้ายพี่น้องครับทะเลาะกันมาเยอะแล้วไปเจอหม้อไปเจอหลักฐานอยู่เต็มไปหมดอยู่ท้ายรถตกลงนี่จะไปเปิดบุญอีกที่นึงเหรอนั้นวะอัจจัยมูวะอัจจัยมูนะต่ออามที่นบีพูดเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องเรียนรู้ซุนนะห์ด้วยว่าเขาเชิญไปทานอาหารหรืออีกแบบนึงบางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกในการที่จะต้อนรับแขกบางทีบ้านไม่มีที่จอดรถอีกรูปแบบนึงทำได้เช่นท่านทำอากีกอท่านก็เป็นไงฮะให้ร้านเนี่ยเขาแพ็คใส่กล่องให้หมดเลยเสร็จแล้วเป็นไงครับแจกในมุกเกมอ้าวแจกแจกแจกอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะอินพุตวิธีนึงคือถ้าเกิดเชิญมาที่บ้านเนี่ยมันจะได้ซุนนะห์ตรงที่ว่าอะไรฮะพบปะกันนะความรักเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดเอาไปแจกเนี่ยก็สะดวกตรงไหนอ่ะก็สะดวกตรงที่มันไม่ต้องมาเก็บร้างถ้วยจานต้องขนแล้วขนอีกแบกกันแล้วสุดท้ายแล้วจานไม่ล้างเอานี่ก็บ่นกันแล้วนั้นอีกรูปแบบนึงก็ที่ทำได้เหมือนกันก็คือว่าใส่กล่องเสร็จแล้วก็แจกอันนี้ก็ทำได้เดี๋ยวนี้มีคนทำอย่างนี้เยอะนะครับนี่เป็นความดีในอิสลามนะครับคือการเลี้ยงอาหารรวมถึงเพื่อนเราพี่น้องที่ไปนั่งอาหารด้วยกันไปนั่งกินข้าวด้วยกันที่ร้านนั่นแหละพี่น้องครับระบบแชร์ก็ดีนะแต่ว่าระบบเลี้ยงกันน่ะดีกว่าวันนี้ฉันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคุณพอวันที่2เป็นไงฮะผมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคืนผัดกันเลี้ยงนี่ได้ซุนนะห์ของท่านนบีเหมือนกันนะแต่ไอ้วันที่เขาเลี้ยงเราอ่ะเราก็อย่าสั่งให้มันเกินไปพอเวลาเขาเลี้ยงปั๊บเป็นไงฮะแม่สั่งกลับบ้านสั่งเต็มโต๊ะเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันต้องรู้มารยาทเหมือนกันนะอันต่อมาซุนนะห์นบีบอกว่าซีลุลอารฮามอันนี้สำคัญมากนะครับเขาบอกว่าให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติวงเล็บเรียงลำดับก่อนก็คือว่าให้เครือญาติที่ใกล้ชิดใกล้ชิดเนี่ยพี่น้องครับก็ดูซิว่านับจากเราลงไปลูกเราหลานเรานี่ใกล้ชิดไหมใช่นับจากข้างเราก็คือพี่น้องที่คานตามกันมานะแล้วข้างเราอีกอันนึงก็คือภรรยาใช่ไหมแล้วก็พ่อตาแม่ยายแล้วข้างบนของเราก็คืออะไรครับพ่อแม่เราปู่ย่าตายายนี่คือญาติใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยนี่คือญาติวงญาติที่ใกล้ชิดนะครับซีลูอัรฮามก็คือให้เชื่อมสัมพันธ์ก็แปลว่าอย่าได้ตัดญาติขาดมิตรให้มีการติดต่อสัมพันธ์กันเวลาเลี้ยงอาหารเวลาทำอาหารเลี้ยงก็อย่าลืมเชิญญาติเหล่านี้บางคนนี่จัดเกรดญาติพี่น้องนะอันนี้ญาติมีสตางค์เกรดนึงอันนี้ญาตินอกรั้วอีกเกรดนึงอันนี้ญาติไม่ค่อยมีจะกินอีกเกรดนึงแล้วเวลาเชิญเป็นไงฮะจัดโซนเหมือนกันโซนมีสตังค์ขึ้นข้างบนบ้านโซนข้างล่างนี่เป็นไงฮะริมระเบียงนะไม่มีตังค์อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับความเป็นญาติพี่น้องเนี่ยพี่น้องนะนบีไม่ได้มาจัดฐานะตามความตามอะไรครับตามฐานะแต่จริงๆแล้วความเป็นพี่น้องกันนั้นมันอยู่ตรงที่อะไรครับตรงที่ความเป็นพี่น้องในร่วมศาสนาและที่สำคัญกว่านั้นก็คือเป็นพี่น้องทางด้านสายเลือดนะอันนี้เรื่องสังคม3เรื่องเลยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมให้สลามให้อาหารแล้วก็เป็นไงครับวะซีลูอัรฮามให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติวะซอลลูบิลไลลิวันนะฮาร์นียามุนนะเขาบอกว่าอันนี้เรื่องส่วนตัวของเราละให้ละหมาดในยามค่ำคืนขณะที่ผู้คนต่างๆเขานียามุนเขาหลับไหลตรงนี้ก็คือกิยามุลเลนนั่นเอง
เราละหมาดกิยามุลเลนกันไหมถ้าเราละหมาดกิยามุลเลนหรือว่าตะฮัจญุดเป็นไงครับตัดคูลุนจันนะตะบิซาลามินนะท่านทั้งหลายก็จะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับความราบรื่นนะอันนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีพูดเอาไว้ถ้าเรามีครบหมดเลยอัลฮัมดุลิลละห์เจอใครเราก็ใช้สลามทั้งคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องนะอันนี้ไม่มีบัตรเชิญนะให้สลามได้เลยนะครับไม่ต้องใช้บัตรเชิญเขายังไม่ได้เชิญเราเลยให้สลามไม่ได้ไม่มีพี่น้องเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมให้สลามได้เลยเลี้ยงอาหารนะครับเลี้ยงอาหารวาซิลุลอัรฮามเยี่ยมเครือญาตินะตัดสัมอายาตัดสัมพันธ์เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแล้วก็ละหมาดในยามค่ำคืนนี่คืองานการแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องในเรื่องของการละหมาดนะครับอายะกุรอานหนึ่งที่พูดเอาไว้นะครับบอกว่าเป็นข้อแยกแตกต่างนะในมัสฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลท่านได้ระบุเอาไว้เลยว่าการละหมาดการทิ้งละหมาดกัสลานในสภาพของคนขี้เกียจนั้นถือว่าอะไรครับไม่ใช่มุสลิมแล้วนะคนที่ทิ้งละหมาดโดยสภาพความขี้เกียจนะอันนี้ของใครของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเป็นอุลามะเป็นนักฟิกเป็นมุชตะฮิดมุตละกอนนะเป็นคนที่อิจติฮาดวินิจฉัยนะครับในเรื่องราวของศาสนาเป็นหนึ่งในมัสฮับของอะลีซุนนะวัลญะมาอะห์ปฏิเสธได้ไหมไม่ได้4มัสฮับแหละพี่น้องทางมัสฮับอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามบุอิหม่ามไลฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีนะครับอิหม่ามชาฟีอิหม่ามฮัมบาลีหรือว่าอะห์มัดบินฮัมบันนะที่ออกฮุกกลมแบบนี้เนี่ยก็เนื่องจากอายะห์กุรอานที่บอกว่าฟาอินตาบูวะอากอมุสศอลาตะวะอาตูวะอาตาวุซซะกาตะฟาอิควานุกุมฟิดดีนนะในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่11บอกว่าแล้วหากพวกเขาสำนึกผิดฟาอินตาบูคำว่าตาบูตรงนี้เนี่ยไปดูในตัฟซีรก็คือสำนึกผิดจากเรื่องอะไรรู้ไหมอัชชิรกก็คือคนที่ทำชิริกใหญ่ชิริกใหญ่วัลกุฟรคนที่ปฏิเสธก็คือเวลาที่สำนึกผิดแล้วสำนึกตัวแล้วที่เคยทำชิริกไปหรือว่าเคยปฏิเสธอัลลอฮ์ก็มารับอิสลามโดยการเป็นไงฮะกล่าวชะฮาดะฟะอินจาบูเพราะอย่าลืมว่าพี่น้องครับซอบะในสมัยก่อนนี่เป็นไงก็มารับอิสลามเท่านั้นแหละถูกไหมยกเว้นบางคนที่เป็นไงครับที่เกิดมาในตอนที่คุณพ่อคุณแม่เป็นมุสลิมแล้วท่านอบูบักนะครับท่านอะไรท่านอุมาร์ท่านอุสมานนะครับท่านอาลีนี่มาเข้าตอนเป็นเด็กนะแต่อย่างเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเหล่านี้นี่เป็นมุสลิมแต่เกิดทำไมอ่ะก็พ่อแม่เป็นมุสลิมอยู่แล้วก็เป็นมุสลิมแต่ว่าบางคนที่เป็นไงครับอยู่ในช่วงเดียวกับท่านนบีก็หรือซอบาหลายๆคนที่เป็นไงฮะที่เดิมก็เคยเป็นศัตรูกับอิสลามพอตาบูกับเนื้อกับตัวแล้วมีอีหม่านแล้วเป็นไงครับก็มารับอิสลามวะอากอมุศอลาและก็ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดเวลามาเป็นมุสลิมแล้วไม่ละหมาดได้ไหมไม่ได้ฮะญาตินี่บอกให้ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดมะนาตรงนี้ก็คือละหมาดฟัรดู5เวลาวะอาตาวุซซะกาแล้วก็จ่ายซะกาตเรื่องซะกาตนี่มีเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากนบีวะฟาตนบีเสียชีวิตศพของท่านนบีเนี่ยไม่เน่าดินไม่กินนะครับกว่าจะทำการฝังได้นี่3วันนะวางไว้ที่บ้านนั่นแหละเพราะว่าเถียงกันหลายเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะให้ใครเป็นผู้นำนะชาวอันซอร์ประชุมกันก่อนเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาความประเสริฐเนี่ยพี่น้องเราต้องรู้นะว่าชาวอันซอร์กับชาวมูฮาจิรีนเนี่ยนะคนที่อพยพเนี่ยคนอพยพมีสิทธิ์มากกว่าทำไมอ่ะเพราะเขาตรากตำมาก่อนเนี่ยเหรอไหมคือเขาอยู่ยุคแรกเลยอ่ะที่ประชนกับการรังแกอิสลามเนี่ยนี่ได้สิทธิ์ก่อนนั้นซอบาทั้ง4คนที่เป็นคอลิฟะห์ทั้ง4คนนั้นเป็นมูฮาจิรีนทั้งหมดเลยเป็นคนที่อยู่กับท่านนบีตั้งแต่ยุคแรกเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยจะฝังแบบไหนจะฝังยังไงจะฝังที่ไหนนะสุดท้ายแล้วก็เป็นไงฮะก็ที่นบีเสียชีวิตก็ฝังที่นั่นเลยฝังตรงนั้นเลยนะแล้วก็ละหมาดเป็นญะมาอะห์
คือหมายว่าละหมาดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไม่ได้ละหมาดทีเดียวมันก็ยังสับสนอยู่แต่ในขณะนั้นเองเนี่ยพี่น้องครับด้วยกับความสับสนบางอย่างเนี่ยเกิดกลุ่มนึงที่เรียกว่าเขาเรียกว่ามุรตัดดีนคนที่ตกศาสนาริดดานะคนที่ตกศาสนาเกิดขึ้นที่เกิดแบบนี้ก็เนื่องจากมีคนประกาศตัวเลยครับว่าต่อไปนี้เรื่องของซะกาตนั้นข้าพเจ้าขอยกเลิกเรื่องนี้คือจะไม่จ่ายซะกาตแล้วคือละหมาดเนี่ยพี่น้องเขายังละหมาดอยู่ถือศีลอดก็ถืออยู่แต่จะยกเลิกเรื่องนึงคือเรื่องซะกาตพอรู้สึกเสียดายเสียดายคือคนเราเนี่ยพี่น้องละหมาดบางทีไม่เท่าไหร่หรอกทำได้แต่พอเวลาจะเป็นไงฮะจ่ายซะกาตนี่มันเสียดายคือน้อยๆเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกพี่น้องถ้าเกิดสมมุติจะมีสัก100ล้านล่ะแล้วต้องจ่ายเท่าไหร่โอ้โห2ล้าน2ล้าน5นะไม่ใช่25มัน 2.5% 2.5% ก็แค่2ล้าน5ถูกมั้ย2ล้าน5ถ้า25 25ล้านนี่มันเยอะแล้วพันล้านอ่ะ 2.5% เองร้อยละ 2.5 ไม่ใช่ร้อยละ25ถ้า125ใช่นะก็พอ2ล้านเนี่ยมันเยอะนะสกัด2ล้านนี่มันคนยังหาไม่ได้เลยนะแต่มีตังค์อยู่100ล้านแล้วก็มีเดี๋ยวนี้บอกอาจารย์ใครจะมี100ล้านมีมาแล้วแป๊บเดียวขายที่ได้นะฮะแถวคลองตันแถวอะไรเนี่ยหลายร้อยล้านนะไม่ใช่ล้านเดียวนะหลายร้อยล้านด้วยพอสกัดมันเยอะขึ้นเนี่ยเป็นไงครับเสียดายแล้วพอประกาศว่ายกเลิกซะกาตเฮเลยคนนี้เอาแล้วแม่จ่ายมาต้องเยอะแล้วเพราะอย่าลืมว่าซะกาตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะปศุสัตว์ด้วยสมัยก่อนนี่เขามีวัวมีไม่ใช่มีวัวมีอูฐมีแพะกันเยอะ50ตัวนี่ต้องออกแล้วแพะและแพะบางทีมีเท่าไหร่ 2-300 ตัวต้องออกไหนจะไอ้ที่มันตายไปอีกเสียดายนี่โอ้โหออกอีกวัวก็ต้องออกอูฐนี่5ตัวนี่ออกแล้วนะวัวนี่30ตัวออกแล้วแล้วเวลาซะกาตเรื่องของไอ้นี่อีกเรื่องของอะไรครับโคบูตวัสซิมาร์อินทผลัมเวลาเก็บเกี่ยวทีก็ต้องออกเวลาทำข้าวก็ต้องออกนะผมจำนิสอบมันไม่ได้นะว่าเท่าไหร่นะมันจะมีจำนวนอยู่เนี่ยต้องออกคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวไปทำไร่ทำสวนทำสวนอินทผลัมนี่ต้องออกทำอะไรอีกทำเลี้ยงปศุสัตว์ก็ต้องออกนะของเราเนี่ยคิดแต่เงินอย่างเดียวความจริงมันมีซะกาตมีทั้งหมด4ประเภทนะครับพอบอกว่าไม่ต้องออกซะกาตเนี่ยเฮกันเลยคนที่นำก็คือชื่อมูไซละมะอันกัซซาบเสร็จแล้วท่านอบูบักก็ตั้งกองทัพพี่น้องครับเพื่อที่จะไปเป็นไงฮะไปปราบก็คือไปปราบนี่ก็คือไปเจรจาจะเข้าอิสลามไหมถ้าไม่เข้าก็ตัดคออย่างเดียวเลยปรากฏว่าเกิดไงขึ้นครับท่านอุมัรบินคอตอบอกว่าท่านจะไปตัดคอเขาได้ยังไงในเมื่อเขายังละหมาดอยู่ท่านจะไปตัดคอเขาได้ยังไงในเมื่อเขายังละหมาดอยู่เขาก็ยังมีกะลิมอชาฮาดาอยู่แต่เขาเป็นไงฮะปฏิเสธเรื่องซะกาตเสร็จแล้วท่านอบูบักก็ยกอายะกุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องของอัสซอละวัซซะกาตอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สองเรื่องนี้อยู่ติดกันตลอดนะวะอักอมุศอลาวะอาตุวัซซะกาวะอาตาวุซซะกาเรื่องซะกาตกับเรื่องละหมาดแยกกันไม่ได้ใครที่เอาซะกาตแยกออกจากละหมาดนั่นแหละถือว่าเป็นไงครับสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วนะท่านอุมัรก็เลยเป็นไงครับต้องเป็นไงครับยอมนะในเหตุผลนะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยดูเหมือนท่านอุมัรเป็นคนที่แข็งนะแต่บางเรื่องเป็นไงท่านอุบัตก็ท่านอบูบักก็เด็ดเดี่ยวเหมือนกันสุดท้ายก็ปราบกลุ่มนี้ได้เขาเรียกสงครามมุรตัดดินในสงครามนั้นนี่นะครับสูญเสียซอฮาบะห์ที่ท่องจำกุรอานเป็นจำนวนหนึ่งสมัยก่อนกุรอานยังไม่เป็นเล่มแบบนี้ใช้ท่องจำกับบันทึกหนังสันมั่งแหละบันทึกในตามแผ่นบันทึกมั่งแหละสุดท้ายท่านอบูบักจึงมีดำริให้รวบรวมกุรอานนะเพราะกลัวว่าเป็นไงฮะเดี๋ยวคนท่องจำจะเสียชีวิตไปเรื่อย
วะอิควานุกุมฟิดดีนใครก็ตามพี่น้องที่ไม่ทำชิริกแล้วนะกับเนื้อกับตัวแล้วเป็นผู้ศรัทธาแล้วดำรงไว้ซึ่งการละหมาดและวะอาตาวุซซะกะแล้วก็จ่ายซะกาตฟาอิควานุกุมฟิดดีนเขาเหล่านี้ถือว่าเป็นพี่น้องของเจ้าในศาสนาจากอายะห์กุรอานนี้แหละที่เขาบอกว่าถ้าไม่ละหมาดก็ถือว่าไม่ใช่พี่น้องของพวกเจ้าที่อยู่ในร่วมของศาสนาที่อยู่ในศาสนาก็อยู่นอกศาสนาก็พวกไหนล่ะนี่ไงอายะห์กุรอานนี้ไงที่ใครครับท่านมัสฮับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนะได้ยกเอาไว้เป็นดะลีลเป็นหลักฐานอีกหะดีษนึงก็คือไบนันรอจูลีวะไบนันชิรกิวัลกุฟริตาร์กุสซอลาระหว่างชายคนหนึ่งและระหว่างการเป็นการตั้งภาคีกับการปฏิเสธก็คือการทิ้งละหมาดนะจากหะดีษนี้จึงเป็นข้อแยกระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับพอมาดูในรายละเอียดสักนิดหนึ่งพี่น้องนะในรุกลอิสลาม5ข้อพี่น้องจะเห็นว่าบางทีทำรุกลอิสลามนะทำรุกลในรุกลอิสลามยกตัวอย่างเช่นถือศีลอดคนที่ถือศีลอดก็ต้องละหมาดด้วยในขณะที่ถือศีลอดก็มีละหมาดคนที่ไปทำฮัจญ์ซึ่งเป็นฮัจญ์นี่เป็นรุกลอิสลามถามว่าตอนไปทำฮัจญ์เนี่ยละหมาดไหมละหมาดนะไม่ใช่โอ้อาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้มันช่วงทำฮัจญ์พักก่อนเหนื่อยก็ต้องละหมาดไปที่มุดาลิฟะห์ก็ต้องไปละหมาดเดินกันแย่ก็ต้องไปละหมาดไปที่มีนาก็ต้องละหมาดทั้งๆที่ห้องน้ำห้องท่ามันก็ไม่ค่อยแหมเข้ายากเหลือเกินก็ต้องละหมาดกันละหมาดกันในเต็นท์ที่อารอฟาห์ก็ละหมาดเพราะละหมาดเนี่ยพี่น้องครับมันขาดไม่ได้เลยไงจะเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องละหมาดพี่น้องอย่ามองว่าคนที่อยู่ในมักกะห์เนี่ยหรออาจารย์ฉันนี่อิจฉาเหลือเกินคนที่อยู่มักกะห์เนี่ยเขาไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมนะมีหะดีษบอกว่าเป็นไงฮะเวลานึงนี่เท่ากับแสน1แสนเท่าอ่ะมีอยู่ปีมีปีมีที่มีปีแรกที่ผมไปทำฮัจญ์นะครับตอนเป็นนักเรียนเมื่อก่อนมันจะมีภูเขาอยู่มีภูเขาอยู่หลังมันจะเป็นลานนกพิราบใช่มั้ยแล้วมีภูเขาอยู่ข้างบนน่ะผมก็เดินขึ้นไปน่ะพอดีมีคนรู้จักเขาเป็นคนไปเย็บหมวกขายก็เย็บหมวกขายอยู่ข้างบนไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมเขาเสร็จแล้วพอละหมาดซุบโบเสร็จนะครับละหมาดซุบโบเสร็จก็เดินขึ้นไปเยี่ยมปรากฏว่าเป็นไงฮะบ้านไม่เปิดเลยก็ให้สลามสุดท้ายก็ออกมาเปิดพึ่งแค่ขี้ตาออกมาอืมนอนไม่ตื่นอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้านี่ซุละมัสยิดฮารอมเลยไม่เอาละหมาดก็ไม่เอาก็คนเราบางทีเนี่ยมันอยู่ใกล้ขนาดนั้นน่ะมันยังไม่เอาเลยแล้วปีนั้นก็มีโอกาสได้คุยกับเด็กคนนึงไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วพี่น้องผมก็คุยบอกว่าเนี่ยแหมแจ๋วจังเลยอยู่บ้านอยู่มักกะนี่ทำฮัจญ์ทุกปีเลยสิบอกอ๋อยังตั้งแต่อยู่มานี่ไม่เคยทำสักปีนึงเอ้าทำไมไม่ทำล่ะจะทำในช่วงทำมาหากินเข็นรถบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่แท็กซี่ขับรถใช่ไหมจากที่ไหนอ่ะไกลมากเลยอาซีซียะวิ่งเข้ามาที่มักกะแล้วบอกถ้าช่วงนั้นฉันไปทำฮัจญ์ฉันก็อดเลยดิเขาออกมีนากันฉันจะทำไงล่ะฉันต้องขับรถรับคนเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นไงฮะคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ย10กว่าปีไม่เคยทำฮัจญ์เลยสักครั้งหนึ่งไอ้เราเนี่ยมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองไทยแต่มีโอกาสได้ไปห้ามดุลละผมก็บอกอย่าไปอิจฉาเลยเพราะบางคนเนี่ยพี่น้องครับเขาถ้าอีหม่านเขาไม่ถึงเนี่ยต่อให้เขาไปอยู่ในเมืองแห่งความดีเลยนะมันก็ไม่ดีหรอกอยู่ข้างซูเราะห์ฮารอมมึงทิ้งละหมาดเลยเราเนี่ยนึกในใจนะถ้าอยู่ข้างฮารอมมึงจะไปนอนอยู่นั่นแหละละหมาดอยู่นั่นแหละได้ฟังเชคจูเรมเชคซูเดสเสียดายอยากจะเป็นไอ้คนมันอยู่ตรงนั้นมันยังไม่เอาเลยบางทีเนี่ยดังนั้นเนี่ยพี่น้องครับขอบคุณอัลเลาะห์เยอะๆนะที่เรานั้นมีความหวงมีความอยากที่จะไปพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องละหมาดเท่านั้นเลยไม่มีทิ้งเลยแต่อิสลามมีข้อผ่อนผันมีข้อผ่อนผันเวลาเราเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าไม่เรียนเรื่องของข้อผ่อนผันนี่พี่น้องพังนะ
สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะอาจจะทำให้สู่การหลงได้และก็เกิดความยากลำบากด้วยยกตัวอย่างเช่นอิสลามเนี่ยห้ามผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวกันยกเว้นที่เป็นมะห์รอมจะด้วยเหตุผลทางเรื่องศาสนาเช่นจะมุซอฟะฮะจับมือกันก็ไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายจับมือกันไม่ได้ถ้าไม่ใช่มะห์รอมมะห์รอมตรงนี้หมายถึงว่าอะไรฮะมะห์รอมที่ห้ามตลอดการจับสลามแม่ยายได้ไหมเรามีแม่ยายจะจับมือสลามแม่ยายได้ไหมได้ถ้าแม่ยายนี่ได้น้าสาวแท้ๆเราเนี่ยได้แต่น้าสะใภ้เนี่ยน้าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ที่มาแต่งงานอันนี้ไม่ได้ได้เฉพาะที่น้าที่เป็นแท้ๆเพราะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นมะห์รอมตลอดการเลิกไปแล้วแต่งงานกับเราได้แต่แม่ยายเนี่ยมะห์รอมตลอดการนะคือเลิกกับลูกสาวเขาไปแล้วเขายังเป็นแม่เราตลอดศาสนาจึงอนุญาตจับมือได้ยันบางคนเนี่ยเจอลูกเขยจะมาจับมือแม่ยายเฮ้ยไม่ได้เขาจับได้เป็นลูกเราแล้วเป็นมะห์รอมแล้วนะเพราะเวลาเลิกกับแม่ยายเลิกจากอะไรเลิกจากลูกสาวจะไปเอาแม่ยายไม่ได้แล้วนะคนไม่ค่อยมีหรอกใครทำแบบเนี้ยแต่ส่วนแล้วก็ลูกเลี้ยงเราด้วยนะลูกเลี้ยงหมายถึงว่าอะไรลูกที่ติดใครมาติดภรรยาเรามาสมมติเราไปแต่งงานกับแม่ไม่นั่นแหละพอแต่งงานกับแม่เป็นไงฮะมีเพศสัมพันธ์กับแม่แล้วถือว่าลูกน่ะกลายเป็นลูกเราแล้วแต่ก็ดูด้วยกับแต่ว่าเห็นด้วยกับอาดะหมายถึงว่าอะไรด้วยกับขอบเขตนะก็คือเป็นไงฮะเห็นหัวได้เห็นมือได้เห็นแขนได้นะถ้าสั้นมากๆไม่ได้นะนั้นลูกเลี้ยงเนี่ยหรือว่าลูกสาวแท้ๆเราจะไม่ให้ใส่สายเดียวนอนเดินอยู่ในบ้านนี่นะกับต่อหน้าพ่อนี่ก็ไม่ได้ใส่แขนเกงขาสั้นอย่างเงี้ยไม่ได้ก็คือแต่งตามอะไรฮะตามที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือไม่คุมฮิญาบเนี่ยได้นะแต่ก็ใส่แขนขึ้นมาหน่อยให้มีแขนหน่อยไม่ใช่เป็นไงโป๊เลยนะมันไม่ได้นะระวังผู้หญิงผู้ชายที่เป็นอะไรครับที่เป็นมะห์รอมกันปรากฏว่าเขาก็ยึดอันนี้เลยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเขาบอกว่านบีมีฮะดีษบอกว่าถ้าเกิดจะไปจับโดนผู้หญิงเนี่ยนะจะไม่มีเหตุเลยนะเอาเข็มมาจิ้มเนี่ยยังดีกว่าอันนี้เป็นฮะดีษนะครับที่พูดเอาไว้ชายคนนี้ปรากฏว่าลูกสาวเป็นไงลูกสาววันนั้นไปเล่นทะเลปรากฏว่าเป็นตะคริวก็ให้ความขอความช่วยเหลือปรากฏว่าวันนั้นมีกาดที่เป็นอะไรฮะคอยดูแลอยู่เป็นผู้ชายจะลงไปช่วยพ่อคนนี้นี่ล็อกเลยบอกอย่าไปช่วยเพราะจะไปโดนลูกสาวเขาที่เล่นน้ำทะเลอยู่เป็นไงครับตายครับนะและข่าวเนี่ยออกไปดังมากทั่วโลกบอกว่าพวกเขาเรียกพวกอิสลามหัวรุนแรงปล่อยให้ลูกสาวตายเพราะอะไรเพราะมีกฎข้อห้ามในอิสลามว่าห้ามผู้ชายกับผู้หญิงโดนตัวกันซึ่งมันไม่ได้เรียนเรื่องของข้อผ่อนผันแล้วข้อผ่อนผันมันมีไงไอ้อย่างเงี้ยเหตุแบบนี้ต้องช่วยนะครับหรือในกรณีของคนที่เป็นหมอผ่าตัดปรากฏวันนั้นมีเคสพิเศษพอดีเลยต้องผ่าตัดวันนั้นแล้วก็ไม่ผ่าตัดเป็นไงฮะตายตรงกับละหมาดวันศุกร์ตรงกับละหมาดวันศุกร์อันนี้ก็ขึ้นคุตบะฮ์แล้วอันนี้ก็ผ่าตัดอยู่ไม่เสร็จเพราะต้องทำให้เสร็จนะเป็นอันตรายเป็นไงฮะวางมีดก่อนเอ้าไปๆตายก่อนไปตายก่อนเดี๋ยวฉันไปละหมาดวันศุกร์ก่อนศาสนาว่าไงละหมาดวันศุกร์ไม่ต้องแล้วสำหรับเขาให้ไปละหมาดใดแทนละหมาดตัวฮดแทนผ่าตัดไปเพราะอันนี้ถือว่าจำเป็นกว่านั่นจะเห็นว่าละหมาดที่มัสยิดฮารอมเนี่ยจะมีคนที่เป็นกาดหรือเป็นตำรวจเนี่ยยืนเฝ้าอิหมัมอยู่เขาละหมาดป่ะเขาละหมาดไหมเขาไม่ละหมาดพร้อมอิหมัมแต่พอละหมาดเสร็จแล้วเขาจะมาละหมาดทีหลังแต่ตอนที่เขาละหมาดกันเนี่ยไอ้คนนี้เขาไม่ละหมาดแล้วเขาจะยืนดูบางคนก็ไปเอ็ดเขาบอกว่าไงเอาล้อมอยู่ตรงนั้นน่ะทำไมไม่ฝากไว้ก่อนล่อล่ะตายแล้วก็ได้สวรรค์เลยนะก็มันเป็นหน้าที่เขาไงเขาก็ต้องมีรักษาความปลอดภัยและท่านเชื่อไหมว่าในสมัยของราชวงศ์อุมัยยะนี่นะครับอุมัยยะนี่นะมัสยิดหลวงก็คือมัสยิดของกษัตริย์ที่ไปละหมาดเนี่ยเขามีห้องนิรภัยสำหรับกษัตริย์ละหมาดด้วยคือไปละหมาดแล้วก็มีห้องเว้นไว้ห้องนึงอยู่ตรงข้างหน้านี่แหละแล้วเวลาคนเชื้อพวงก็ไปละหมาดในห้องแล้วก็ซอฟก็ทำให้ติดกันหน่อยนะเขากันเลยเพราะมันมีจริงนะครับว่ามีคนที่คิด
จะไปฆ่าโต๊ะอิหม่ามวิ่งปีเข้าไปเลยนะตำรวจเขาก็รวบนะแล้วก็บอกเขาบอกว่ามันมีคนที่จะมาป่วนเยอะนะครับแต่ว่าทั้งหลายทั้งมวลแล้วเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ก็ทรงดูแลปกป้องมัสยิดฮารอมแต่อย่าบอกว่ามัสยิดฮารอมเนี่ยไม่มีเหตุนองเลือดนะมีมาก่อนในสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องอะไรสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนราชวงศ์เนี่ยยิงลูกหินเข้าไปในลานตะวาฟกันเลยแหละแต่พอเวลาละหมาดใช่ไหมพออาซานละหมาดปุ๊บทั้งสองกองทั้งสองกลุ่มก็ละหมาดเหมือนกันพอละหมาดกันเสร็จปั๊บก็เอาสู้กันต่อผมจำไม่ได้นะชื่ออะไรนะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยก่อนนู้นและนานแล้วนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะไม่มีละไม่มีละดังนั้นคนที่เขามีหน้าที่เนี่ยเขาจะมีข้อผ่อนผันในเรื่องราวของศาสนาแต่จะผ่อนผันยังไงก็แล้วแต่ก็จะต้องละหมาดอยู่ดีไม่มีข้อผ่อนผันไหนให้ทิ้งไม่มีนะไม่มีนะครับแต่จะละหมาดในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึงคนคนหนึ่งไปที่สีดวงเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมาบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะละหมาดยังไงฉันไปที่สีดวงนบีบอกเป็นไงครับให้ยืนละหมาดถ้าไม่มีความสามารถให้นั่งละหมาดนะถ้านั่งไม่ได้ให้นอนละหมาดนอนตรงนี้คือนอนหันข้างนะนอนเอาสีข้างปรากฏว่านอนสีข้างไม่ได้อีกเพราะพึ่งผ่าตัดมาก็นอนแบนนั่นแหละแบราบเสร็จแล้วเตียงมันไม่หันไปทางกิบลัตหันไม่ได้อีกเพราะเตียงนี่มันล็อกไว้กับสายน้ำเกลือสายเลยเต็มไปหมดเลยก็หันทางไหนก็ทางนั้นแหละได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วต้องอาบน้ำละหมาดไหมต้องอาบยังไงอ่ะก็ให้คนมาอาบให้อาบไม่ได้ตะยามุมตะยามุมไม่ได้ไม่ต้องอาบเลยไม่ต้องมีตะยามุมละหมาดทั้งนั้นแหละสุดท้ายก็ต้องกลับไปที่ละหมาดปรากฏสมมตินะเราไม่มีญาติพี่น้องเลยอยู่ห้อง ICU แต่เรายังมีสติสัมปชัญญะดีรู้ใส่นาฬิกาอยู่รู้เวลาละหมาดสายท่อปัสสาวะก็ยังอยู่คาอยู่นะทำไงดีอ่ะถ้าเราเรียกพยาบาลได้ก็ให้เขามาเช็ดตัวทำความสะอาดก่อนเอานายิสออกก่อนเสร็จแล้วเป็นไงฮะไม่มีคนอาบน้ำละหมาดให้ทำไม่ได้นั่นแหละละหมาดอย่างนั้นเลยมันไม่ได้แล้วก็ต้องงั้นแหละละหมาดงั้นแหละแต่ถ้ามีญาติพี่น้องก็เอาอาบน้ำละหมาดให้เขาหน่อยนะทำเป็นพอเขาเรียกอะไรฮะเมื่อก่อนเขาจะมีคอนโทรลเขาเรียกคอนโทรลก็คือเป็นที่ใส่น้ำท่านนบีเนี่ยให้ท่านนบีอาบน้ำละหมาดเองแต่ตอนที่นบีป่วยเนี่ยมีท่านอาลีนะครับซึ่งเป็นลูกเขยของท่านเนี่ยทำหน้าที่อาบน้ำละหมาดให้แล้วกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซึ่งเป็นญาตินะเป็นอารุนเบนเนี่ยประคองแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้พออาบน้ำละหมาดเสร็จสลบเสร็จแล้วเป็นไงฮะก็มาอะไรต่อมาอาบน้ำละหมาดใหม่ซอฮาบะห์ที่นั่งรออยู่มัสยิดตอนนั้นเป็นละหมาดอิชานะก็นั่งรอสับประงกกันนะรอจนกว่านบีจะออกมาจนกระทั่งสุดท้ายนบีออกมาไม่ไหวก็ให้อบูบักไปนำแล้วก็อบูบักก็นำละหมาดอิชาวันนั้นนะอันนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนี่แหละเป็นเหตุหนึ่งที่บอกว่าท่านนั่งหลับนี่ที่มานะนั่งหลับและก้นแนบพื้นเนี่ยไม่เสียนะละหมาดเอามาจากเรื่องนี้นึกออกไหมคือมีซอฮาบะห์ที่นั่งรอนบีเนี่ยมานำละหมาดคือตอนนั้นเนี่ยกำลังวุ่นวายกันอยู่คุณนบีไข้ขึ้นสูงมากแล้วก็อาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จก็สลบไปก็รอปึกนบีก็ถามละหมาดก็ยังไม่มีใครละหมาดเพราะรออิหม่ามรออิหม่ามคือสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องครับคือโต๊ะอิหม่ามเนี่ยถ้าไม่มีติดแล้วเขาไม่ต้องมานำละหมาดเขาก็รอนะอย่างบ้านเราเนี่ยรอนานพอรอปุ๊บเดี๋ยวจะหมดเวลาเพราะโต๊ะอิหม่ามไม่มาอันนี้รอไม่ได้คนอื่นไปเกินไปถึงเวลาคนอื่นไปก่อนรอโต๊ะอิหม่ามไม่มาเลยมาเฉพาะบางทีมาเพราะวันศุกร์อย่างเดียวไงวันละอื่นไม่มาก็ละหมาดไปก่อนแต่สมัยก่อนเนี่ยเขารอนบีเลยเขาไม่มีใครกล้านำด้วยยกเว้นนบีจะอนุญาตให้นำมีในฮะดีษเรื่องของการตบมือเนี่ยอบูบักรน่ะขึ้นไปนำละหมาดแล้วนะพอตอนหลังรู้ว่านบีมาเป็นไงฮะถอยลงมาแล้วให้เป็นไงให้นบีขึ้นไปสลับตัวอิหม่ามขณะนั้นเลยแล้วสุดท้ายนบีก็บอกว่าทำไมไม่ละหมาดให้เสร็จไปล่ะเขาบอกว่าฉันจะมานำละหมาดกับคนกับผู้ที่ประเสริฐที่สุดได้ยังไงก็คือพอรู้นบีมาถอยเลยให้นบีขึ้นเป็นนำอิหม่ามในขณะที่กำลังละหมาดไปแล้วนะ
ซอบะที่นั่งรอในมัสยิดปรากฏว่าสับประงกกันก็นั่งเนี่ยนั่งคัตมานี่แหละแล้วก็สับประงกก็คือกึ่งหลับกึ่งตื่นไม่มีใครไปอ่านละหมาดใหม่ก็ละหมาดเลยก็เลยบอกว่าไอ้หลับในขณะที่อะไรที่ก้นแนบพื้นเนี่ยนะอันนี้ไม่เสียแต่ถ้านอนแล้วนะนอนแล้วนะอันนี้เสียนอนนี่เสียแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานอย่างนึงที่มัมชอฟีเอามาอ้างนะในเรื่องนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่เป็นข้อผ่อนผันนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดย่อรวมนะเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็อาจจะยังสับสนอยู่แต่จริงๆแล้วมันก็น่าสับสนแหละทำไมล่ะก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่คีราฟกันเยอะเรื่องนี้นะคีราฟกันเนี่ยวิธีการนับว่าเมื่อไหร่จะย่อได้เอารวมเอาย่อก่อนนะส่วนรวมเนี่ยมันได้หลายเรื่องเช่นเรื่องของอะไรครับเรื่องของฝนตกนี่หรือว่ารถติดเนี่ยก็รวมได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเดินทางแต่ถ้าย่อเนี่ยเฉพาะเรื่องเดินทางเท่านั้นถึงจะย่อได้นั้นคนที่ป่วยนอนติดเตียงเนี่ยมีความยากในการอ่านน้ำละหมาดในการรักษาน้ำละหมาดรวมละหมาดได้เลยรวมละหมาดได้เลยแต่อย่าย่อเพราะไม่ได้เดินทางแต่รวมได้สมมีความยากมากในการรักษาน้ำละหมาดอ่านน้ำละหมาดทีนึงต้องล้างแผลต้องเปิดแผลต้องอะไรเงี้ยนะรวมละหมาดได้เพื่อให้ละหมาดวันนึงเรากี่เหลือกี่ครั้งเหลือ3ครั้งแต่มีกี่เวลา5เวลาเหมือนเดิมแต่เหลือ3ครั้งอันนี้ทำได้แต่ห้ามย่อเพราะไม่ได้เดินทางแต่เมื่อไหร่ที่มีเดินทางปั๊บก็กลายเป็นย่อกับรวมที่เขาเถียงกันมากก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ย่อได้นั้นพอไปเปิดดูเนี่ยอันนี้ไม่เถียงกันย่อเหลือเท่าไหร่ไม่นี่ไม่เถียงตรงกันหมดก็คือ4ก็เหลือ2 3นี่ห้ามย่อเพราะมันจะเหลือรอกัดครึ่งละหมาดไม่ได้มันได้แค่4นั่น4เหลือ2อันที่เถียงกันก็คือว่าเมื่อไหร่ถึงจะเริ่มย่อได้นี่มัสอะลานี่เป็นมัสอะลาฟิกนะครับซึ่งอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยท่านไม่กำหนดเวลาในการย่อไม่กำหนดระยะทางแต่ท่านให้ดูกับสภาพของการเดินทางนั่นก็คือว่ามีการเตรียมเสบียงหรือไม่มีการเตรียมกระเป๋าไหมเวลาคนเดินทางเอาง่ายๆสมมติว่าเราจะขับรถเนี่ยถ้าขับรถไปไกลๆไปใกล้ๆเนี่ยพี่น้องเราไม่เช็คหรอกน้ำมันเครื่องไม่ได้คอยดูลมยางหรอกแต่เมื่อไรที่เราจะออกต่างจังหวัดลิงชิงขับเป็นร้อยโลเนาะเป็นไงฮะต้องดูละเป็นไงบ้างสภาพเนี่ยมีเป้สัมภาระเสื้อผ้าไปเปลี่ยนก็แสดงว่าต้องมีการค้างแรมกันอันนี้เดินทางไกลแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยระยะทาง80กิโลนะ2มัรฮะลาตัยเนี่ยนะ2มัรฮะลาเนี่ย80กิโลเนี่ยพี่น้องเดินทางไม่ถึงชั่วโมงแล้วขับ120เนี่ยเผลอนะ40นาทีก็ถึงแล้วไปกลับเนี่ย80กิโลเนี่ยไปกลับเนี่ยเผลอแป๊บเดียวเองนะบางทีไม่ได้เตรียมเสบียงด้วยกระเป๋าไม่มีหรอกไปกลับได้แต่คนที่ยึดในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีก็มีปัญหาย่อได้แต่คนที่ยึดในมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขาก็จะมองว่าระยะทางแม้ว่ามันจะไกลแต่ว่ามันไม่ได้มีการเตรียมเสบียงไม่ถือว่าเป็นการเดินทางไกลมันก็จะอยู่ที่ว่าใครเนี่ยสะดวกอันไหนนะสะดวกอันไหนแต่ประเด็นนี้อันนึงก็คือว่าในกรณีที่เราอยู่กับมัสยิดอยู่แล้วคือในระหว่างทางของเราเนี่ยมันมีมัสยิดอยู่ระหว่างทางไม่ใช่มุศัลลาปรากฏว่าเราละหมาดย่อแล้วก็ไปร่วมกับละหมาดของคนมุกีมในมัสยิดนั้นซึ่งมัสยิดนั้นเขาละหมาดเต็มอันเนี้ยเราย่อไม่ได้เราก็ต้องละหมาดเต็มตามเขานะละหมาดเต็มตามเขาไปเลยแล้วถามว่าอาจารย์แล้วทำไงอ่ะไม่ทำไงหรอกไม่จะทำไงก็ละหมาดตามเขาไปเลยเพราะว่าเขาละหมาดเต็มเราก็เต็มไปเสร็จแล้วเราจะมาตั้งญะมาอะห์ใหม่ย่อหลังเนี่ยอันนี้ได้มีปัญหาคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเปิดเป็นเรื่องง่ายมากและอีกอันนึงเนี่ยนะครับมันมีเรื่องนึงก็คืออับดุลลอฮ์บินมัสอูดครั้งนึงเป็นอามีคือท่านมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องละหมาดย่อกับรวมเนี่ยที่มีนาเนี่ยนะปรากฏว่า
ปีนั้นเนี่ยท่านอุสมานบินอัฟฟานเป็นอามีรุนฮัจญ์ก็คือเป็นผู้นำสองคนเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกันเรื่องอีกคนอุสมานบอกละหมาดเต็มส่วนอับดุลรอฮ์มัสูดบอกละหมาดย่อก็มีการยกหลักฐานกันขึ้นมานะครับปรากฏว่าปีนั้นท่านอุสมานเป็นอิหม่ามนำละหมาดท่านอุสมานก็ละหมาดเต็มอับดุลรอฮ์มัสูดเป็นอะไรเป็นมะมูมก็ละหมาดตามอุสมานคือละหมาดเต็มซึ่งตัวเองเนี่ยให้ทัศนะเอาไว้ว่าย่อเสร็จแล้วก็มีคนไปถามท่านอุสมานมัสูดว่าทำไมท่านไม่แยกเลยล่ะแยกเลยแยกเต็นท์เลยอยู่มาเต็นท์เดียวกันแยกเต็นท์ละหมาดกันเลยแยกเลยเราต้องเอาของเราเป็นใหญ่ไว้ก่อนท่านบอกเนี่ยอัลคีลาฟุชรุนไอการโต้แย้งกันแบบนี้เอาชนะกันแบบนี้นะเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายในอิสลามคือเอาแบบคอขาดบาดตายคือเลยแยกกันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ก็เลยบอกกันไว้ว่าไอเรื่องบางเรื่องเนี่ยไอเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะในเรื่องศาสนาเนี่ยศาสนาบอกแล้วยัมบากีลินนีซะอย่าเอามาเป็นประเด็นขัดแย้งกันจนกระทั่งลืมความเป็นพี่น้องมุสลิมกันดูเหมือนจะเป็นกาเฟรกันไปแล้วอ่ะเจอกันไม่สลามกันแล้วเนี่ยถือว่าใช่ไหมล่ะไอเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยกลับมานี่เรียกว่าแยกช่องกันเลยแหละแยกกันเลยซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยมากใครที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดท่านยึดทัศนะไหนท่านก็นำไปเราเป็นมะมูมเราตามแต่อย่าละหมาดผิดแล้วกันล่ะไม่ใช่มักระเด็บเอาไป4รอกอะอันนี้ไม่ตามไม่ได้ไอ้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆพี่น้องในฟิกเนี่ยเค้ามีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อไว้เรียนไม่จะมีไว้เพื่ออะไรเพื่อเถียงถ้าเรียนศาสนาเอาไว้เถียงกันสนุกปากเนี่ยพี่น้องครับอันนี้มีประโยชน์แต่ถ้าเรียนแล้วให้ความรู้อ๋อมันเป็นแบบนี้นะเออมันทำอย่างนี้ก็ได้นะเอาที่มามันเป็นแบบนี้นะอ่ะอันนี้แหละพี่น้องเขาเรียกว่าการสนทนาทางหรือว่าการให้ความรู้แบบวิชาการนะครับแต่ทั้งมวลเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่านักฟิกทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายในการเรื่องของศาสนาก็คือเป็นไงครับก็คือพยายามอย่างยิ่งยวดให้ปฏิบัติตรงตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้นี่คือเป้าหมายคือไม่ใช่ออกหุกมมาให้มันห่างอย่างนบีให้มากที่สุดเปล่าพี่น้องอะไรที่มันห่างกับนบีไกลๆเลยนะแล้วมันมีอันนึงที่มันใกล้เคียงกับนบีมากที่สุดว่าก็ต้องเอาอันนั้นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันอยู่ในอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์เนี่ยอันนี้ก็คือว่าเขาอยู่ในสถานะการวินิจฉัยซึ่งการวินิจฉัยนั้นถูกรองรับนะถูกรองรับทางวิชาการไม่ได้วินิจฉัยมั่วซั่วนะครับไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะนั้นเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีข้อขัดแย้งกันเยอะดังนั้นถ้าใครเป็นหัวหน้าในการเดินทางเพราะนั้นศาสนาจึงบอกว่าเราจะเดินทาง3คนให้ทำยังไงพี่น้องให้ตั้งหัวหน้าแล้วหัวหน้าเนี่ยเขาบอกว่าทำแบบนี้นะแบบนี้นะจบคือเวลาตั้งหัวหน้าเราก็ดูเรื่องเลยนะไอ้ที่มันมีความรู้หน่อยถ้าหัวหน้าเขาชี้ขาดแล้วว่าทำได้อย่างงี้จบเวลาเราขับรถอ่ะพี่น้องเราก็ต้องตั้งคนที่เป็นหัวหน้าคนนึงนะมั้ยแล้วเสร็จเป็นไงฮะในรถกันเนี่ยในรถเดียวกันเนี่ยเป็นหัวหน้ากันหมดเลยสมมุตินะไอ้นี่ก็บอกเลี้ยวซ้ายสิทางลัดไอ้นี่บอกไปทางหลักนี่แหละรถไม่ติดนะสุดท้ายแล้วมันก็เลี้ยวกลับแล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็ไปใหม่จะไปตกลงจะไปทางไหนสุดท้ายเป็นไงฮะลงรถเดินดีกว่าไปไม่ถึงสักทีมึงเลี้ยวกลับเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาอยู่นั่นแหละถ้าหัวหน้าเขาชี้แล้วเขาบอกเอาไปทางนี้ทางมันไปทางจุดหมายมันเดียวกันไหมจุดหมายก็คือที่เดียวกันสมมติจะไปอนุสาวรีย์ชัยจุดหมายเดียวกันแต่มันไปได้หลายทางเนี่ยบางคนบอกทางเนี่ยทางหลักเนี่ยมันสะดวกกว่าเพราะอะไรเพราะระยะทางมันใกล้กว่าคนบอกจะสะดวกได้ไงวันรถมันติดต้องไปทางอ้อมหน่อยแต่อ้อมรถไม่ติดอีกคนบอกว่าอ้อมก็จริงแต่วันเนี้ยไอ้ทางอ้อมเนี่ยมันมีงานอยู่รถติดไปอีกทางนึงตกลงมันหลายทางเหลือเกินไปได้ไปได้ทุกทางอ่ะแหละแต่ว่าหัวหน้าเวลาเขาชี้ไปทางไหนแล้วก็จบง่ายไหมง่ายไม่ต้องไปปวดหัวไม่สุดท้ายลงเดินเบื่อนะเถียงกันเยอะกูลงเดินแม่งเป็นอย่างงั้นไงเดี๋ยวนี้เถียงกันเยอะเหลือเกินดังนั้นพี่น้องฟังเรื่องศาสนาอย่างงงนะเขาตอบไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ประเด็นก็คือว่า
เราก็ดูว่าไอ้ที่เขาตอบไม่เหมือนกันเนี่ยมันมาจากเหตุผลอะไรมันมีหลักการศาสนารองรับไหมมีฮะดีสมีกุรอานไหมหรือเป็นคำพูดของใครเป็นคำพูดของอิหม่ามท่านไหนก็ว่าไปนะครับนะเนี่ยเขาบอกว่าระยะทางที่อนุโลมให้ละหมาดย่อได้ทุกระยะทางที่เรียกว่าระยะทางเรียกว่าการเดินทางโดยปกติวิสัยและมีการตะเสบียงสัมภาระนี่ไม่จำอิหม่ามอะห์มัดเลยเขาไม่เอาระยะทางเลยเขาเอาตอนไหนเขาเอาอะไรฮะเอาเรื่องเสบียงสัมภาระเป็นเกณฑ์เมื่อไรที่คุณจัดกระเป๋าอ่ะมีกระเป๋าเดินทางค้างแรมอ่ะอันนั้นแหละก็ถือว่าไอ้นั่นแหละแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใครนะมึงพี่น้องอยู่ดีจะจัดกระเป๋าไปนอนโรงแรมข้างบ้านนะคงไม่มีนะอันนี้น่าจะเข้าบ้านไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเดินทางคือเข้าบ้านไม่ได้ทะเลาะกันที่บ้านแล้วไปอาศัยเพื่อนนอนอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเตรียมเสบียงเติมอะไรส่วนใหญ่จะเดินทางไกลนะครับนะนะก็เท่าไหนดีอ่ะเพราะว่าให้หยุดได้ยังจ้ะฮะเลิกกี่โมงฮะ10โมงครึ่งเหรออ๋ออีก15นาทีนะพอดีฉันจะเดินทางพรุ่งนี้จะไปทำฮัจญ์ีไปพรุ่งนี้จ้ะเชิญกีด้วยนะพรุ่งนี้ไปทำฮัจญ์แต่ว่าที่บ้านก็จะเลี้ยงอาหารตอนหลังอัสรีเดี๋ยวจะเดินบอกตอนนี้ยังไม่ได้บอกใครเลยที่บ้านฉันพูดกลับมาจากตลาดก็นะครับส่วนเรื่องการรวมเนี่ยนะการรวมเนี่ยพี่น้องครับเราสามารถรวมได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีเดินทางหรือถ้าอยู่บนรถมีคนถามว่าอาจารย์ละหมาดบนรถได้หรือไม่ละหมาดบนรถได้ไหมไปดูหะดีษของท่านนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านละหมาดซุนนะห์บนอูฐเคยมีท่านละหมาดซุนนะห์บนอูฐคืออะไรรู้ไหมก็คือว่าตอนตักบีรตุลอิห์รอมอ่ะก็ขี่อูฐก่อนใช่ไหมขี่อูฐไปสมมติได้จะละหมาดซุนนะห์ซุนนะห์อะไรอ่ะสมมติดูฮาสมมตินะอยู่บนกองอยู่ขี่อูฐอยู่นบีก็จะบังคับอูฐเนี่ยให้หันหน้าไปทางกิบลัตเสร็จแล้วก็ละหมาดเลยตักบีรละหมาดนั่งอยู่บนอูฐนะแล้วหลังจากนั้นอูฐมันจะเดินไปทางไหนก็ว่าไปไม่เป็นไรอันนี้ละหมาดซุนนะห์แต่พอมาดูละหมาดฟัรดูนบีจะเป็นไงครับลงจากอูฐนบีจะไม่ละหมาดบนหลังอูฐแล้วนบีจะอะไรฮะเอาอูฐจอดอูฐไม่ได้จอดอูฐแล้วผูกดีกว่าเอาอูฐจอดรถแล้วเอาอูฐเนี่ยหยุดเสร็จแล้วก็ผูกเสร็จแล้วนบีก็จะลงมาละหมาดที่ทะเลทรายที่พื้นแสดงว่าละหมาดฟัรดูกับละหมาดซุนนะห์เนี่ยพี่น้องจำไว้เลยว่าบางทีบางกฎบางอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราจะละหมาดบนพาหนะถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์มีปัญหาหันหน้าให้ตรงกิบลัตรถจะขับไปไหนไปแต่ถ้าเป็นละหมาดฟัรดูถามว่าจอดรถได้ไหมนี่แหละเงื่อนไขจอดรถได้ไหมถ้าจอดได้ต้องจอดและลงมาละหมาดที่ไหนที่พื้นละหมาดบนรถไม่ได้ถ้าจอดได้นะอาจารย์มันจะจอดได้ไงอยู่บนทางด่วนจอดไม่ได้ฝนตกด้วยอ้าวนี่จอดไม่ได้ว่าไปเงินไขนี่ตัดทิ้งไปต่อมาถ้าเราไม่ละหมาดตอนนั้นเวลาไปไงหมดคือเวลาละหมาดเนี่ยศาสนาให้เวลาไปไงฮะมันมีระยะของมันถูกไหมละเช่นละหมาดบ่ายจะไปละหมาดสุดจะหมดเวลาก็คือเข้าเวลาอาซาร์หรือละหมาดอิชากว่าจะไปหมดตามมัซฮับของอิหม่ามชาฟีก็คืออะไรเลยนู่นเลยซุบฮ์นู่นส่วนอิหม่ามอะห์มัดบอกครึ่งคืนพอแต่แค่ครึ่งคืนนะหลังจากครึ่งคืนแล้วไม่ยอมละหมาดมีบาปแล้วไปละหมาดตี 2 อย่างเงี้ยอันนี้มีบาปแล้วนะอิชาตอนตี 2 ทั้งที่ไม่ได้ติดอุปสรรคอะไรเลยเนี่ยมีบาปแล้วของอิหม่ามอะห์มัดนะเอาแค่ครึ่งคืน
สอนชาฟีอีนี่ได้ทั้งคืนเลยแต่ประเด็นก็คือให้ละหมาดนั่นแหละละหมาดต้นนั่นแหละถ้าเราดูแล้วว่าถ้าเราขับรถไปเรื่อยเดี๋ยวมันไปถึงที่แล้วเวลามันหมดไหมยังไม่หมดไม่ต้องละหมาดไว้งั้นแหละสุดท้ายไปถึงที่แล้วค่อยละหมาดแต่ถ้าเราดูแล้วว่าเนี่ยดูแล้วเครื่องบินมันไม่ลงเลยเครื่องบินมุลามะห์เครื่องบินพอมันจอดที่สนามบินไปไงเวลาหมดอันนี้ต้องละหมาดไหมอีกต้องละหมาดบนเครื่องบินละเสร็จแล้วช่วงที่เขาอะไรฮะอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเขาขึ้นสัญญาณตลอดเลยว่าลุกจากที่นั่งไม่ได้นี่แหละละหมาดบนเบาะนั่นแหละฟัดดูละหมาดได้เลยแต่ต้องมีนักละหมาดก่อนนะมีนักละหมาดเสร็จแล้วก็ตักบีรละหมาดได้เลยถ้าเราสามารถเอียงทางกิบลัตได้มันจะมีโบกก็เอาเราเอียงทีนึงแล้วก็ละหมาดในท่านั่งแหละอันนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันปกติผมเคยนะไปเดินทางสายการบินเนี่ยผมขอเข้าไปละหมาดข้างท้ายลำก็ยืนละหมาดยืนละหมาดเลยแต่มีอยู่ปีนึงยืนไม่ได้เพราะอะไรฮะมันมีกฎอะไรของมันไม่รู้มันห้ามไปยืนตรงนั้นก็อันนั้นก็ต้องละหมาดบนเบาะอันนี้ทำได้แต่ว่าประเด็นว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไงว่าอันไหนเนี่ยมันทำได้อันไหนทำไม่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันจะมีเหมือนอยู่ดีคุณจะไปตะยามุมเนี่ยน้ำละหมาดน้ำก็มีทุกอย่างมีอยู่ดีไปตะยามุมมันใช้ไม่ได้ประเด็นว่ามันต้องให้ครบเงื่อนไขของมันก่อนถึงจะปฏิบัติได้นะครับนะนั่นก็บอกกับพี่น้องว่าคนที่ละหมาดบนรถไฟละหมาดบนรถทัวร์นะครับแล้วก็ละหมาดบนเครื่องบินเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเราสามารถที่จะจอดพาหนะได้ไหมเครื่องบินจะจอดไม่ได้อยู่แล้วนะต้องรอลงอย่างเดียวหรือเราสามารถที่จะยืนนะครับจากที่นั่งของเราได้ไหมถ้าเราทำได้นะครับมีที่อันนี้ก็เราให้เราไปไงให้ยืนละหมาดตามปกตินะครับแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้แล้วก็เวลาของมันเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันหมดอันนี้ให้เราละหมาดที่เบาะเลยนะเขาบอกว่าจุดที่เริ่มนะครับเรื่องของละหมาดย่อเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มละหมาดย่อได้เมื่อเดินทางออกจากอาคารบ้านเรือนในถิ่นที่อยู่อาศัยโดยยึดตามจารีตเนื่องจากอัลลอฮ์ให้ละหมาดย่อเกี่ยวพันกับการท่องไปในแผ่นดินและจะไม่ถูกเรียกว่าท่องไปในแผ่นดินจนกว่าจะแยกออกจากอาคารถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาอันนี้ก็เป็นในทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดก็คือเมื่อไหร่ที่ออกเดินทางไปเนี่ยก็เริ่มสามารถย่อได้เลยแต่บางเงื่อนไขเขาก็บอกว่าต้องข้ามเมืองก่อนต้องข้ามเมืองก่อนนะถึงจะเป็นไงฮะถึงจะเริ่มละหมาดย่อได้คือถ้าเดินทางยังไม่ถึงระยะทางเนี่ยยังย่อไม่ได้ต้องให้ถึงระยะทางก่อนถึงจะย่อได้อันนี้ก็เป็นทัศนะผมถึงบอกว่าบางเรื่องบางทีเนี่ยมีคนก็ถามว่าอาจารย์ถ้าเกิดไปอยู่ในโรงแรมแล้วในที่แล้วเนี่ยยังสามารถจะย่อจะรวมได้ไหมเพราะว่าเหมือนกับสิ้นสุดของการเดินทางแล้วที่พักของโรงแรมหรือว่าที่พักอาศัยที่เราไปอาศัยอยู่เนี่ยพี่น้องครับถ้าถามว่าเราเดินทางเท่าไหร่ล่ะสมมติเราเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยจำนวน3 วันสมมตินะเดินทางไปเข้าค่าย3วันการเดินทางจะสิ้นสุดต่อเมื่อเรากลับมาที่ไหนกลับมาที่บ้านเรานั่นแหละนั่นแหละคือระยะเดินทางทั้งหมดก็คือสามารถที่จะย่อรวมละหมาดได้ตลอดเลย3วันนะในมัซฮับในบอก4วันได้แค่4วันนะในการเดินทางเนี่ยนะแต่สมมติถ้าผมเนี่ยเดินทางไปคูเวตสมมตินะไปเรียนหนังสือผมย่อได้เฉพาะช่วงที่ไปเดินทางถ้าผมไปลงที่หอพักที่หอพักที่โรงเรียนและที่มหาลัยแล้วเนี่ยผมหมดสิทธิ์และย่อรวมเอ้าทำไมอ่ะก็ผมต้องเรียนที่นี่อีกเทอมกว่าอีก4เดือนสิ้นสุดถือว่าสิ้นสุดการเดินทางของผมแล้วแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ผมไปแค่ดูงานแค่2วันอันนั้นยังไม่สิ้นสุดเพราะยังอยู่ในช่วงเดินทางแล้วก็ผมก็เดินทางกลับนั้นวิธีการแบ่งเนี่ยพี่น้องเราก็ต้องดูนิดนึงเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าไม่มีการแบ่งอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมีระยะเวลาดังนั้นเนี่ยเวลาคนเดินทางไปทำงานต่างประเทศคนเดินทางก็จะย่อรวมไปหมดเลยกลายเป็นว่าเป็นไงฮะบางทีอยู่ประมาณเท่าไหร่2 อาทิตย์ย่อรวมยาวไปเลยเงี้ยทั้งที่แบบ
มันอยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นไปแล้วกลายเป็นมุกีมตรงนั้นแล้วนะนั้นเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะครับคือการเดินทางมันจะมีที่เรารู้จุดมุ่งหมายแต่ถ้าเรายังอยู่ในระยะเดินทางเช่นเราเดินทางไปเรื่อยๆอ่ะไปจังหวัดตรังเสร็จแล้วก็ไปจังหวัดนครเสร็จแล้วก็ไปที่ชุมพรแล้วก็ไปภูเก็ตแล้วก็เดินทางขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ระยะเดินทางที่เราอยู่ในระยะเดินทางเนี่ยย่อได้หมดคุณจะเดินทางทั้งหมด2เดือนสมมุตินะคุณเดินทางไปเรื่อยๆนี่ก็คือเดินทางทั้งหมดเลยอันนี้ได้เพราะคุณยังไม่ได้หยุดที่ใดที่หนึ่งถ้าหยุดปั๊บแล้วคุณบอกว่าฉันจะอยู่ที่เนี่ย2เดือนไม่ไปไหนแล้วนั่นแหละถือว่าการสิ้นสุดระยะเดินทางของเราหมดแล้วเพราะเราจะอยู่ที่นี่2เดือนแต่ถ้าเรายืนเดินอยู่ตรงนี้2วันไปตรงนี้3วันแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของเดินทางทั้งหมดเพราะอันนี้มีเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือนบีส่งกองทัพไปรบนะครับที่เมืองนึงแล้วกองทัพเนี่ยพี่น้องมันต้องเดินทางไปตลอดถูกไหมกว่าจะไปถึงเมืองเนี่ยและใช้ระยะเดินทางเนี่ยแรมเดือนเป็นเดือนกว่าจะเดินเพราะว่าไม่ได้เดินเพราะมันต้องขนเสบียงขนปืนใหญ่ขนอะไรไปนะผมไม่รู้มีปืนใหญ่เปล่านะขนพวกโล่พวกอะไรไปเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนมีซอบ้าถามว่า4เดือนเนี่ยจะย่อละหมาดได้มั้ยนบีบอกว่าตราบใดที่ยังอยู่ในเดินทางอยู่ก็ย่อไปยกเว้นว่าไปถึงที่แล้วหยุดแล้วก็ตั้งมั่นตรงพื้นที่นี้แล้วแล้วก็จะอยู่ที่นี่แล้วอันนั้นก็ถือว่าจบแต่ถ้ายังอยู่ในเดินทางไปเรื่อยๆเคลื่อนทัพไปเรื่อยๆก็ถือว่าสามารถที่จะย่อรวมได้นะครับเดี๋ยวผมเสร็จไวนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวเวลาเดินทางไกลเนี่ยพี่น้องนะก็ต้องเตรียมตัวยิ่งไปต่างประเทศด้วยแต่ทำดีแล้วพี่น้องรู้ไหมว่ามักกะเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะจากที่ไม่มีอะไรเลยนะแล้วสุดท้ายท่านนบีบรอฮีมใช่ไหมขอดุอาให้แห่งนี้กลายเป็นมักกะตอนนี้มีทุกอย่างเลยใครบอกว่าอาจารย์ต้องเตรียมรองเท้าแตะไปกี่คู่รองเท้าแตะที่นู่นก็มีเงินไทยไปนะไปแลกที่นู่นได้ไหมได้แต่คนไม่เคยไปบางทีมันเครียดเหมือนกันนะโหจะเอาเงินไทยไปไงต้องเตรียมอะไรไปบ้างความจริงแล้วเนี่ยเตรียมพอสมควรแล้วก็อะไรที่มันไปไงฮะที่มันขัดที่มันอะไรมันเกิดฉุกเฉินก็สามารถซื้อหาที่นู่นได้ประเด็นก็คือว่าเราส่งภาษาเขาได้แล้วกันแหละส่งภาษาก็ซื้อได้หมดเลยนะนั้นการเดินทางพี่น้องครับต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันนะดารุลคุนในภาษาอาหรับเรียกว่าดารุลคุนที่เราจะอยู่ไปตลอดเลยไม่ใช่ที่นี่ไม่ได้อยู่ตลอดอยู่ที่ตลอดคือโลกหน้านั้นจึงมีหะดีษบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุสซาบีลท่านทั้งหลายจงอยู่ในดุนยาท่านจงอยู่ในดุนยาเหมือนกับคนแปลกหน้าและเหมือนกับคนที่เดินทางเพราะตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่คนเดินทางต้องมีอะไรจ๊ะต้องมีเสบียงนั้นเสบียงที่ดีที่สุดอยู่ในอายะห์กุรอานฟะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรอซาดิตตักวาเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ศรัทธาก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดอยู่ในอายะห์กุรอานนี้พูดอยู่ในซูเราะห์ที่ว่านี้พูดอยู่ในอายะห์ที่เกี่ยวกับเรื่องของฮัจญ์ด้วยนะอยู่ในเกี่ยวอายะของฮัจญ์ด้วยพูดถึงเรื่องฮัจญ์แล้วก็พูดว่าฟะตะซาวะดูฟะคอยรซาดิตักวาสเบียงที่ดีที่สุดก็คือความยำเกรงนั้นคนไปทำฮัจญ์นะครับคนไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยต้องอยู่ในการตั้งมั่นบนความยำเกรงตลอดเวลาจะมีเหตุอะไรมากระทบเราทำให้เราเสียใจทำให้เรายากลำบากก็ต้องนึกเอาไว้ว่านี่แหละเราอยู่ในบนความยำเกรงจึงต้องถูกทดสอบนะครับนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าถ้าเราเตรียมตัวดีนะบางอย่างที่เราประสบพบเจอก็อาจจะเบาบางลงแต่ถ้าเราไม่เตรียมอะไรเลยพี่น้องครับอันนี้แหละเกิดความลำบากแน่เดินทางเตรียมอะไรไม่เตรียมอะไรไปเลยบางทีก็ยังไปซื้อหาได้ใช่ไหมที่ต่างเมืองอาจจะมีแต่อาจจะซื้อลำบากหน่อยเพราะเราส่งภาษาไม่เป็นแต่ถ้าเราไม่เตรียมอะไรไปเลยในวันอาคิเราะห์เรากลับมาทำความดีในดุนยาอันนี้ไม่ได้แล้วนะนั้นพี่น้องครับไอ้ที่ว่าวิญญาณกลับมาบ้านอะไรเนี่ยพี่น้องอันนั้นเป็นเรื่องเล่าจริงๆแล้วเวลาที่ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณไปอยู่บัซซักหมดแล้ววิญญาณนี่ขอนะอยากกลับมาบอกกับลูกหลานบอกว่าเนี่ยตอนนี้ย่อสบายแล้วย่อละหมาดทุกวันเลยย่อละหมาดซุบฮ์นี่นะเนี่ยผลบุญมหาศาลเลยไอ้นั่นก็อีหลานผมตื่นทำไมตอนแต่เช้านี่ย่อละหมาดตลอดเลยนี่วันนี้ผลบุญละหมาดมาเป็นเพื่อนหมดเลยเนี่ยอยากจะกลับไปบอกลูกหลานเฮ้ยละหมาดกันเถอะสุดท้ายเป็นไงครับ
ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกบาไม่ได้แล้วมาลิกาไม่ให้มาให้อยู่นั่นมินวะรออีฮิมบัซซะกุนและอัญยุบอาซูนเบื้องหน้าของเจ้านั้นคืออะไรเบื้องหลังของเจ้าเบื้องหน้าของเจ้านั้นก็คือบัซซะซึ่งภายหน้าของเจ้านั้นคือการฟื้นคืนชีพขึ้นมารอวันฟื้นคืนชีพอย่างเดียวนั้นบอกกับพี่น้องว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดครั้งเดียวนะครับเกิดมาที่เนี่ยครั้งเดียวไม่วนกลับมาเกิดใหม่แล้วทำให้เต็มที่เพื่อไปอยู่ในอาคิเราะห์อย่างสบายนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู